ขณะที่ตัดไปทางก้าวไกลท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลจัดกิจกรรมที่ยูดีทาวอุดรธานีภายใต้งานก้าวไกล Policy Fest อุดรจวดๆโชว์วิสัยทัศน์อ่ะมีเสียงคุณพิธาไหมคนพิธามาเนี่ยต้องมีอ้อนลักษณะก็คือนี่ออกมาจากสภาทีมงานบอกต้องพูดภาษาอีสานให้ได้นี่ยังว้าวไม่ได้เลยต้องขอโทษสักเล็กน้อยอ่ะไปดูบรรยากาศสวัสดีครับอุดรธานีพี่น้องหลายๆสบายดีบ่พี่น้องขนาดไหนเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนยังอยู่สภาวันนี้มาหาพี่น้องที่อุดรธานีแล้วครับมาที่ไหลก็ม่วนคักๆว่าอีสานยังบ่ได้ต้องขออภัยด้วยอันนี้ต้องโทษทีมงานสสอีสานอยู่แถวเนี้ยเป็นสสมาตั้งหลายปีบอกให้สอนให้หัวหน้าว่าอีสานยังไม่ได้สักทีนึงอ๋อต้องมาเป็นเขยอุดรใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมเป็นภาพแบบนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลชัชวัฒน์ตุลาธนก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเจ้าตัวบอดนะครับท่านผู้ชมเขามีเสียงบอกเหมือนมาตีเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยอุดรธานีคุณชัยธวัฒน์บอกอย่าไปคิดแบบนั้นประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่มีใครเป็นเจ้าของต้องการจะบกบวกการเมืองท้องถิ่นอุดรธานีเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตอบคำถามถึงประเด็นการบ้านการเมืองหลังอภิปรายก็ประมาณผ่านไปว่าพอใจกับผลงานการอภิปรายไม่เฉพาะฝ่ายค้านรัฐบาลด้วยหมายถึงสสสามารถจะอภิปรายกันด้วยเหตุผลเนื้อหาสาระถามว่าคะแนนของก้าวไกลฝ่ายค้านเท่าไหร่บอกให้8เต็ม10ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่เป็นดราม่านั่นก็คือกรณีของคุณลักษณ์ชนกศรีนอกสสกทมพรรคก้าวไกลอภิปรายจริงๆคุณชัยธวัฒน์บอกถ้าฟังเนื้อหาเนี่ยเตรียมมาดีมากแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่ดีแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าถูกกลบด้วยประเด็นดราม่านั่นก็คือท่าทีกับการไปทักท้วงในที่ประชุมว่าภาพที่เตรียมมาไว้ซึ่งเป็นการตัดต่อหน้าคุณเศรษฐาน้ำเตใส่เข้าไปที่หุ่นยนต์และรองประธานสภาคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาก็วินิจฉัยแล้วว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลที่จะกันกรองตรวจสอบกับข้อที่สองก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นลักษณะของการเอามาตัดต่อล้อเลียนมันเกิดดราม่าไปดูบางช่วงบางตอนตรงนี้นิดหน่อยไม่ได้ว่าภาพของคุณรัชนกเนี่ยอาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับแล้วเป็นภาพตัดต่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสมครับนะทีนี้ผมก็อยากให้ทางถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณรัชนกนะครับก็ขอชี้แจงหลังจากนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าเป็นแค่ภาพหน้าปกนะครับกระทบถ้าไม่ได้กระทบเนื้อหาอย่างไรก็สามารถเริ่มอภิปรายได้เลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมก็เจนภาพเจ้าตัวแบบนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะดิฉันก็เลยอยากอาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับแล้วเป็นภาพตัดต่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสมครับนะทีนี้ผมก็อยากให้ทางถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณลักษณ์ชนกนะครับก็ขอชี้แจงหลังจากนี้ด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้มุมหนึ่งแม้กระทั่งคุณอมรรัตน์ ชลประมิตรกุลอดีตส.ส.ก้าวไกลก็ทวิตข้อความระบุว่าดิฉันเห็นด้วยว่ามูฟนี้ไม่โอเครวมถึงการใช้ภาษากายไม่สุภาพที่สุดเมื่อวานนี้คุณไอรักชนกศรีนอกสสกรุงเทพมหานครก้าวไกลก็เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวนี้ในโพสต์หลังเพจผมนี่แหละกรรมกรข่าวเธอเขียนข้อความว่าเรื่องกิริยามารยาทที่บกพร่องไปต้องขออภัยจริงๆค่ะด่าได้เต็มที่เลยยินดีนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนตรงนี้เป็นเนื้อหาในการอภิปรายทั้งหมดที่ตกผลึกจากการพยายามทำงานอย่างหนักแล้วเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆมาตลอดทั้งปีอยากฝากพิจารณาในส่วนของการอภิปรายก็เป็นการแนบลิงก์กับอภิปรายในส่วนของเนื้อหาและในเวลาต่อมาก็อยากเข้ามาเขียนเพิ่มเติมในเพจกรรมกรข่าวเช่นเดียวกันว่าขอโทษจริงๆจากใจเลยค่ะยินดียืดอกรับทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ที่จะมอบให้รอบนี้ตั้งใจเตรียมตัวมากจริงๆเพราะเรื่องกระบวนการงบประมาณเป็นเรื่องยากมากจริงๆที่จะสื่อสารยิ่งกับคนที่อาจจะไม่ได้สนใจแต่มันดันเริ่มต้นด้วยการถูกเซ็นเซอร์รูปซึ่งไม่ได้ตั้งใจทำมาเสียดสีจริงๆแล้วอาจจะใส่เต็มไปนิดนึงเลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
กลายเป็นว่าไม่มีใครฟังสิ่งที่ตัวไอซ์เองตั้งใจเตรียมมาและศึกษาเรียนรู้มาแรมปีเลยได้บทเรียนราคาแพงเลยค่ะจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นทั้งการทำงานที่เข้มข้นมุ่งเป้าที่เนื้อหาสาระข้อมูลและการวางตัวในสภายอมรับว่ามันยากมากเลยค่ะสำหรับคนตะโดกตะเดกไม่เรียบร้อยมาทั้งชีวิตแต่จะพยายามค่ะไม่อยากให้คนที่ลงคะแนนให้ผิดหวังเที่ยงกับ4 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ